เสียงแตกหมอก้องฟาดกลับหมอฤทธิ์ต้องบอกเลยว่ายังเป็นประเด็นที่ยังคงพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์สำหรับกรณีของหนุ่มโตโน่ภาคินกับการว่ายน้ำเพื่อการกุศลระดมทุนเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์จนกระทั่งได้ยอดบริจาคราว60ล้านซึ่งทางด้านของหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ศิลปินและหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ของไทยได้มีการออกมาพูดเกี่ยวกับประโยคส่วนหนึ่งที่ว่าต่อให้ว่ายน้ำข้ามโค้งอีก10รอบได้ตังค์มากกว่าพันล้านหมอและพยาบาลก็ยังเหนื่อยเท่าเดิมและจากประโยคนี้ทางด้านของหมอก้องสรวิทย์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ข้อความของหมอฤทธิ์โดยระบุว่าพูดเพื่อหวังดีหรอมันใช่เวลาไหมใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันสิจะรอคนนู้นคนนี้มาทำทำไมคนมีหน้าที่หลักเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ทำอย่าอคติเพียงแต่อาจจะทำได้แต่ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจก็นี่ไงก็มีคนที่เขามาช่วยเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่ไงจากหนึ่งคนเป็นหลายๆคนช่วยกันบริจาคและการบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้เขาเลยทำจะให้เขาไปแก้โครงสร้างสาธารณสุขหรอไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทำเขายอมเหนื่อยให้ส่วนรวมอีกทางเจ้าตัวยังเผยว่าแม้ไม่ได้สนิทกับโตโน่แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่คุณโตโน่ทำแล้วปลื้มใจหายเหนื่อยเลยครับงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลร้อนระอุอย่างมากส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามต่อไปพร้อมๆกันค่ะ